เพราะลูกน้องจริงๆหนุมานกองปราบค่ะบุกจับโอจวดเอเย่นค้ายาชื่อดังคาคอนโดแห่งหนึ่งแถวบางใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีนะคะโอจวดเนี่ยบงการจ้างขนยาบ้า2ล้านเม็ดค่ะเราไปชมนาทีจับกุมกันค่ะไม่ต้อง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 คนที่จ้างให้ขนยาบ้าเนี่ยคือไพศาลหรือว่าโอจวนนั่นเองจ้างให้ขนยาบ้านะคะมาส่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเหมือนนนทบุรีเนี่ยเป็นฐานของทางโอจวนค่ะได้เที่ยวละ 20,000 บาทแต่ว่าก็มาถูกจับกุมซะก่อนนะคะพอลูกน้องโดนจับเท่านั้นแหละโอจวนอุทานเลยค่ะอันนี้เขาอุทานเองนะเราไม่ได้พูดนะเขาบอกว่าสบายแล้วล่ะกูเหมือนหัว
่เขาแต่งเนี่ยเป็นรถที่เห็นแล้วแบบโหคนเห็นแล้วรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากเหมือนเอารถอันนี้มาทำเป็นรถตำรวจแล้วก็รถค่อนข้างเท่เลยนะรูปลักษณ์ภายนอกถูกแล้วรถเนี่ยเงียบมากสามารถสอบปากคำตั้งแต่นนทบุรีไปจนถึงลำปางเนี่ย 5-6 ชั่วโมงสอบปากคำได้เลยสบายๆไม่มีเสียงรบกวนแน่นอนค่ะซึ่งจากนี้นะคะทางเจ้าที่เนี่ยก็จะมีการขยายผลแล้วก็หาขบวนการใหญ่ต่อไปนั่นเองค่ะ